สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่19มีนาคม2561นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานและคุณขุนทองรอเสรีวณิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เรามาแวะกันที่ เรื่องที่มีข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว10 ปีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแนวคิดว่าอ่ะไม่เคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็จะดึงเข้ามาเนี่ยให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยดูแลให้นะคะโดยให้เหตุผลบอกว่าจะได้ไม่ต้องให้ประชาชนเจ้าของเงินฝากซึ่งอาจจะลืมไปก็ได้ว่าตัวเองมีเงินฝากอยู่เนี่ยนะคะถ้าบัญชีมีเงินไม่ถึงในระดับที่แบงค์เขากำหนดเนี่ยก็อาจจะต้องเสียค่ารักษาเงินฝาก 2,000 บาทส่วนใหญ่ก็จะเป็น 2,000 บาทนะครับค่ะก็เลยมีแนวคิดว่าอ่ะน่าจะต้องดูแลในส่วนนี้นะคะแล้วก็ล่าสุด เห็นทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะบอกว่าร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินเนี่ยร่างเสร็จแล้วนะคะเตรียมจะส่งไปที่ครม.เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาแล้วด้วยค่ะแล้วเราก็นึกว่าเรื่องนี้น่าจะเลิกไปแล้วนะเพราะว่าตอนที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะทำกฎหมายฉบับนี้นะคือกฎหมายอะไรนะร่างการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะคนก็ออกมาคอมเมนต์เยอะนะเพราะว่าคนก็เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังจะเอาเงินตัวเองเงินของประชาชนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน10ปีเนี่ยไปเก็บไว้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับก็คือว่าแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เงินของเราอะนะครับมันจะเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวมันจะต้องเสียค่ารักษาบัญชีให้มันก็เรื่องของฉันเนอะนะครับแล้วบางคนก็เลยเถิดตัวเอ๊ะรัฐบาลถังแตกมั้งจะเอาเงินของประชาชนตรงนี้เข้าไปเป็นของตัวเองนะครับก็นึกว่าจะล้มเลิกความคิดนี้ไปนะครับปรากฏว่าช่วงที่หายไปนี่เขาก็ไปรับฟังความเห็นนะครับตามเป็นซึ่งเป็นขั้นตอนของการออกกฎหมายเนี่ยต้องรับฟังความเห็นรับฟังข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็อยู่ก็โผล่มานะครับว่าจะเสนอเข้าครม.นะครับแต่ว่าจะเข้าเมื่อไหร่นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องสุดแท้แต่เลขาธิการครม.จะบรรจุเป็นวาระค่ะนะครับไอเดียเรื่องนี้ก็คงจะมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นะครับที่เห็นว่าแกเป็นนายแบงค์เนี่ยใช่ไหมแกก็มาจากแบงค์ก็เห็นว่ามันมีเงินฝากประจำ กับเงินฝากออมทรัพย์เขาก็จะเอาเงินเฉพาะ2บัญชีนี้นะครับที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมาเกิน10ปีเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยมาเป็นเวลามีอยู่เยอะนะครับประมาณหมื่นล้านบาทนะครับหมื่นล้านบาทนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าจะรวบรวมเงินนี้ไปให้รัฐดูแลก็น่าจะเอาไปให้กับกรมบัญชีกลางดูแลนะครับแล้วก็จะมี ระบบสืบค้นนะถ้าเราเป็นแบบเจ้าของบัญชีซึ่งลืมไปแล้วอ่ะหรือว่าไม่ได้ไปสนใจมันก็สามารถที่จะไปสืบค้นได้ว่าเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วมันยังเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับการที่ว่าจะต้องจ่ายค่ารักษาบัญชีให้กับแบงค์ไปเรื่อยๆนะครับปีละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเราไม่มีเงินที่เราไม่มีบัญชีแบบนี้นะครับเราเคลื่อนไหวตลอดเคลื่อนไหวตลอดถึงจะเป็นขาออกซะเยอะก็ตามก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าดูแลรักษาบัญชีให้แบงค์นะครับโดยปกติแบงค์ก็จะกำหนดว่าถ้าขั้นต่ำที่จะต้องเสียค่าดูแลรักษาบัญชีคือส่วนใหญ่ก็ 2,000 บาทนะครับถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน10ปีใช่ไหมแต่ละปีก็ต้องเสียค่าดูแลนะแต่ถ้าว่าส่วนที่เป็นเกินบัญชีที่มีเงินอยู่เกิน 2,000 บาทอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะครับไม่เข้าข่ายแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากอื่นๆก็ไม่เข้าข่ายนะครับจะเข้าข่ายก็เฉพาะเงินฝากออมทรัพย์กับบัญชีกระแสรายวันนะครับแล้วก็ที่เป็นเงินบาทด้วยฉะนั้นนะอันนี้ที่ระบุว่าต้องเป็นเงินบาทนะครับก็จะเข้าข่ายที่เราจะต้องถูกโอนเงินนะครับเข้าไปอยู่กับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็จะเงินนำเงินจำนวนนี้มาเก็บรักษาไว้แทน
นะครับถ้าอยากจะได้คืนนะครับก็ไปเอาคืนมาได้นะครับแต่ในนี้ไม่ได้บอกแล้วว่าจะจ่ายดอกผลให้ไหมนะครับอาจจะเขาเข้าใจว่าสมมติว่าถ้าไปอยู่กับแบงค์นี่แบงค์จ่ายให้นะไอ้บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าจ่ายให้มันอาจจะไม่ครอบเวอร์กับค่ารักษาบัญชีที่เขาเก็บกับเรานะครับแต่ถ้าไปอยู่กระทรวงการคลังนี่ไม่ยังไม่มีนะครับไม่มีดอกผลให้ไม่มีดอกเบี้ยให้ไปเก็บไว้เฉยๆนะครับตกลงเขาจะไปเก็บไว้ที่ไหนอะคะหน่วยงานไหนที่จะทำหน้าที่เก็บเงินก็น่าจะบัญชีเงินฝากของประชาชนที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่อันนี้ก็ไม่ได้ระบุแต่ว่าน่าจะอยู่กับกรมบัญชีกลางนะหรือปะก็เก็บไว้ที่กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางในฐานะนักบัญชีของรัฐอะไรเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องคนก็จะมีความรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังจะมาล้วงกระเป๋าเอาเงินตัวเองไปนะครับซึ่งก็ชี้แจงไปหลายรอบแล้วนะครับนะครับว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรนะครับแต่ว่าจะดึงออกไปจากระบบแบงค์นะครับเอาไปเก็บไว้นะครับก็ซึ่งแต่เหตุผลนี้ก็ยากจะเข้าใจนะแล้วทำไมก็ปล่อยให้มัน อยู่เฉยๆเป็นไรอะไรแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรแทนธนาคารพาณิชย์ที่เขาอาจจะต้องก็ต้องดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วแล้วเขาจะต้องมีแบบกันสำรองเขาเรียกอะไรนะสำรองเงินฝากนะแต่ละปีใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเงินมันก็ไม่เยอะหมื่นล้านหมื่นดูเป็นหมื่นล้านแต่เยอะแต่ว่าหมื่นล้านนี่หมายถึงว่าทั้งระบบธนาคารนะเวลาแบบถ้าเฉลี่ยแยกไปตามรายแบงก์ก็อาจจะไม่เยอะนะครับค่ะก็ลองมาฟังเหตุผลเขาว่าเขาบอกว่าไประดมความเห็นความคิดเห็นมาละจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้แก่กรมบัญชีกลางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติและสภาสถาบันการเงินของรัฐที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหลักการและเหตุผลรวมถึงเนื้อหาที่เนื้อหาของร่างเป็นรายมาตรานะคะก็สรุปผลกระทบในเชิงบวกกับเชิงลบออกมาอย่างผลกระทบเชิงบวกก็คือว่าดีละพรบอันนี้เพราะว่าการให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยรวมทั้งจัดทำระบบการค้นหาข้อมูลออนไลน์ในส่วนของการสืบค้นเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝาก เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือทายาทตามกฎหมายสามารถสืบค้นเพื่อขอเงินคืนได้ โดยหลักก็คือเพิ่มในความสะดวกคือทำให้เรารู้ว่าเรามีบัญชีเงินที่ไม่เคลื่อนไหวที่นอนหลับอยู่หรือว่าจะเป็นแบบของบรรพบุรุษนะครับซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าทางกฎหมายนี่มีผลบังคับใช้เนี่ยก่อนที่แบงก์ก็จะโอนเงินตรงนี้ไปให้กับกระทรวงการคลังเนี่ยก่อนสิ้นปีเขาก็ต้องแจ้งเราก่อนว่าเรามีบัญชีนี้อยู่นะมีเงินจำนวนนี้อยู่นะจะถอนไปไหมถ้าไม่ถอนก็จะโอนไปให้กระทรวงการคลังดูแลออกมาจากระบบอันนี้ก็ทำให้เรารู้ตัวเองเรารู้อันนี้ในกรณีที่ว่าอาจจะเป็นบัญชีของแม่ก็เป็นแล้วก็แม่อาจจะไม่ได้บอกลูกหรือว่าแม่อาจจะลืมเองไปซุกซ่อนไว้แล้วพอมันไม่เคลื่อนไหว10ปีปุ๊บถึงเวลาที่ต้องดึงเข้าไปเข้าสู่กรมบัญชีกลางเนี่ยช่วยไปเก็บไว้ให้ไม่ได้เอาไปเลยนี่นะคะก็เลยจะต้องแจ้งเจ้าของก่อนถือว่าทายาทก่อนอ๋ออันนี้คือผลกระทบในเชิงบวกครับส่วนในด้านลบก็เหมือนอย่างที่พี่ขุนทองว่าก็คือว่าประชาชนอาจจะเข้าใจความหมายของเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่สถาบันการเงินต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเนี่ยอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝากทุกประเภทไม่ทราบระยะเวลาและไม่ทราบระยะเวลาการไม่เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากที่กำหนดอันนี้ก็เลยต้องมีวิธีแก้คือต้องสื่อสารให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าที่จะโอนมาเนี่ยเป็นบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินฝากเงินบาทเงินบาทครับเป็นเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินไม่รวมบัญชีฝากประจำ หรือว่าไม่รวมบัญชีเงินฝากเพื่อการเพื่อเพื่อเพ
พื่อประกันการชำระหนี้กับสถาบันการเงินครับหรือว่าบัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่นตามคำสั่งของบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ถูกยึดหรืออายัดหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามหรือตามคำสั่งของศาลก็คือโดยเฉพาะแค่ว่า แค่บัญชีที่มันเกี่ยวกับประชาชนครับทั่วไปแค่นั้นเองใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับพวกที่จะต้องนำไปชำระหนี้ของบุคคลอื่นก็เดี๋ยวน่าจะออกมาแน่นอนแล้วล่ะก็คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตามไปอีกนะครับอันนี้ก็ห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนค่ะนะครับถึงแม้ว่าจะชี้แจงยังไงนะครับค่ะอันนี้พอดีพอเราตอนไปสืบค้นข้อมูลเรื่องนี้นะพี่ขุนนะก็เลยไปเจอบทความอันหนึ่งของหนังสือพิมพ์น่าจะเป็นไทยโพสต์มั้งคะขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าจำผิดนะคะเขาบอกว่าเขายกเคสประมาณบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวในต่างประเทศนี่แหละเขายกที่อเมริกาบอกว่ามีญาติเขาอ่ะมีเงินฝากอยู่ที่แบงค์ที่สหที่อเมริกาเนี่ย500เหรียญปรากฏว่าก็นานหลายปีเลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพยายามควานหาเจ้าของบัญชีให้ได้ถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยถึงจะเป็นคนไม่ใช่คนอเมริกันนะแต่ว่าอาจจะได้ซิติเซนแต่ว่าแก่แล้วกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเองเนี่ยเขาก็ไปควานหาว่าคือใครอะไรอยู่ที่ไหนตามหาเจ้าของบัญชีแล้วก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดก็คือเจอแต่นานมากกว่าจะเจอเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขากลับมาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็ตามจนเจอนะพี่ขุนแล้วก็ปรากฏว่า500เหรียญน่ะกลายเป็น 2,000 กว่าเหรียญนะดอกเบี้ยอ๋อคือเขาก็คำนวณดอกเบี้ยอะไรให้เลยคือแบงค์พยายามตามเจ้าของบัญชีใช่ไหมใช่แล้วก็กลายเป็นว่าได้ดอกเบี้ยมาด้วยจาก500อ่ะกลายเป็น 2,000 เกือบ 2,700 เหรียญน่ะก็มันนานมันหลายปีมากเลยอ๋อเพราะว่าเขาใช้หลักการใช้ระบบนี้ใช่ไหมหรือว่าแบงค์ตามเองแบงค์ตามเองแล้วก็อาจจะต้องมีกฎหมายอะไรในส่วนนี้ด้วยคือก็ต้องตามหาเจ้าของจนเจอนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เราจะลงลึกไปถึงขั้นว่ามันออกดอกออกผลให้ขนาดนั้นหรือเปล่าไงคืออย่างบ้านเราอย่างเงี้ยบางทีสมมติว่าเราไปฝากเงินอยู่แล้วเราลืมไปเนี่ยเขาก็คิดเป็นแบบปกติธรรมดาออมทรัพย์ทั่วไปใช่ใช่แบงก์ก็ให้ดอกอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปติดต่อกับธนาคารอะไรนี่นะบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวมันก็ทุก6เดือนอะไรเนี้ยใช่ดอกเบี้ยมันก็จะโอนเข้าบัญชีเป็นอัตโนมัติหรือว่าถ้าสมมติว่าฝากแบบที่มันเป็นดอกเบี้ยแบบพิเศษแล้วถ้าสมมติว่าจบอายุแล้วเนี่ยเราไม่ยังไม่ได้ไปเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่ได้ไปถอนหรือว่ายังไม่อะไรเนี่ยเขาก็จะให้มันเดินดอกเบี้ยมันต้องกลับไปเป็นแบบดอกเบี้ยแบบปกติดอกเบี้ยแบบปกติเออแบบนั้นฮะอันนี้ก็ลองดูว่าในบ้านเรานี่มันจะออกมาในรายละเอียดในเนื้อหานี้จะเป็นอย่างไรด้วยแต่เข้าใจว่าพอไปอยู่กับกระทรวงการคลังก็จะไม่มี น่าจะไม่มีดอกเบี้ยให้นะ นะครับเพราะว่าเขาเก็บไว้ให้เฉยๆใช่ๆเขาเก็บไว้ให้เฉยๆนะครับค่ะอืมค่ะอันทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะแวะไปที่เรื่องของ Apple กันบ้างค่ะก็มีข่าวนะคะว่า Apple เนี่ยเตรียมจะลงทุนน่าจะลงทุนไปแล้วด้วยแหละทำแล้วด้วยพัฒนาจอไมโคร LED ของตัวเองเออ Apple นี่เรานึกถึงก็เป็นพวกมือถือใช่ไหม iPhone นาฬิกาเออนาฬิกาด้วยใช่ Apple Watch อะไรเนี่ยเออหรือว่า iPad อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวว่าอาจจะทำจอไมโคร LED ของตัวเองขึ้นมาค่ะพี่ขุนนะคะก็คือเขาไปตั้งแผนกหรือตั้งอะไรที่จะแบบกำลังดีไซน์คิดค้นวิจัยพัฒนาจอค่ะนะจออุปกรณ์เนี่ยโดยเฉพาะจอ iPhone จอนาฬิกา Apple Watch ซึ่งปัจจุบันมันเป็นจอที่เขาเรียกว่าอย่างไอ iPhone เขาเรียก iPhone 10ใช่ไหมไม่ใช่ iPhone X เนี่ยก็เป็นรุ่นแรกที่ใช้จอแบบเขาเรียกอะไร OLED นะครับจอพวกนี้ Apple ไม่ได้ทำเองนะคือไอ้มีซัพพลายเออร์ไอ้โทรศัพท์ iPhone เครื่องนึงเนี่ยมันเป็นแบบเอามันเอาซอร์สหมดอะต
ถูกไหมแต่ว่า Apple อาจจะแบบคุมในเรื่องของการดีไซน์การแบบเทคโนโลยีอะไรบางอย่างนะครับจอนี่ก็เป็นส่วนประกอบใหญ่นะมีเป็นชิ้นส่วนที่เป็นต้นทุนเยอะนะครับ Apple ก็จ้าง Samsung ผลิตนะเข้าใจว่าบริษัทที่รับจ้างผลิตจอมือถือจอนาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะ Samsung LG ของญี่ปุ่นก็จะมีบริษัทอะไรนะชาร์ปกับอีกอันหนึ่งมันชื่ออะไรแจแปนดิสเพย์อะไรแบบนี้ค่ะจ้างเขาผลิตนะครับแล้วเวลา Apple จะต้องการแบบให้จอมีคุณสมบัติดีขึ้นอะไรเนี่ยก็จะเข้าไปทำงานร่วมกันเนี่ยจะไปออกแบบร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็คือว่าไม่ได้ทำเองนะตอนนี้พยายามที่จะวางแผนจะดีไซน์เองจอรุ่นใหม่เป็นจอเขาเรียกไมโคร LED มันก็จะเป็นจอที่หมายความว่ามีประสิทธิภาพในการแบบอะไรอะให้กำเนิดแสงสว่างนะครับจะทำให้ภาพมันคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็กินไฟน้อยลงนะครับกินไฟเรื่องกินไฟนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของพวกอุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญเลยบอกว่าตอนนี้รายงานข่าวนะคะเราอ้างจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กแล้วกันเขาบอกว่าทาง Apple เนี่ยเหมือนกับใช้โรงงานเขาบอกเป็นโรงงานลับๆของ Apple คือโครงการนี้ยังไม่ได้เปิดเผยแล้วทั้ง Apple นี่ก็ยังไม่ได้มีข่าวเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่สำนักข่าวเขาหมายความว่าเขาไปคุยกับคนที่อินไซต์มีส่วนรู้เรื่องว่ามีเรื่องมีโครงการที่เกิดขึ้นครับก็บอกว่าเป็นโรงงานลับๆเนี่ยใกล้กับสำนักงานใหญ่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเพื่อผลิตหน้าจอไมโคร LED ขึ้นมาเขาบอกเป้าหมายก็คือว่า Apple อยากจะลดการพึ่งพาพวกซัพพลายเออร์ลดการพึ่งพาผู้ผลิตเทคโนโลยีรายอื่นๆนะคะแล้วก็ Apple นี่ก็ลงทุนพอสมควรเลยเพื่อที่จะให้อย่างที่พี่ขุนทองเล่าก็คือว่าให้จอของ Apple เนี่ยก็คือไมโคร LED เนี่ยทั้งบางทั้งสว่างทั้งประหยัดไฟคือกินไฟน้อยด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยถามว่าจะมีผลต่อdevice ตัวอื่นของ Apple ต่อไปอย่างไรก็แน่นอนต้องมีอย่าง Apple iPhone เงี้ยถ้าทำจอขึ้นมาเองแล้วจอบางลงเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องโทรศัพท์มือถือบางลงเพราะว่าตอนนี้จอส่วนใหญ่ทุกยี่ห้อมันก็จะเหมือนกันหมดคือเป็นจอ OLED ซึ่งเป็นก็เรียกเป็นเทคโนโลยีแบบสำเร็จรูปอะเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วนะครับ Apple ก็อยากที่จะออกแบบพวกชิ้นส่วนสำคัญของตัวเองตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเช่นพวกไอ้ไมโครชิปที่ควบคุมการทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญของโทรศัพท์นะเขาทำเองอันนี้ก็เป็นจอนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสำคัญนะครับแต่ว่านี่พูดกันถึงเรื่องของขั้นแบบการออกแบบการพัฒนาด้วยตัวเองนะครับจากเดิมที่อาจจะแบบต้องไปอาศัยเทคโนโลยีของ Samsung อะไรแบบนี้จะออกแบบเองแต่ว่าเวลามันไปถึงขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาว่าจะทำได้ไหมเพราะว่ามันต้องผลิตในเขาเรียกเป็นแบบแมสเป็นสเกลขนาดใหญ่นะครับต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์ใหม่ๆอะไรเนี่ยต้องใช้เวลานะครับซึ่งถึงเวลานั้นเทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับแต่ทีนี้ก็แต่เรากำลังพูดถึงจอประเภทที่ต้องเอามาใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมคะใช่เขาจะต้นแบบเขาจะทำกับApple Watch ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเวิร์กมันอะไรตอนนี้เขาจะว่าอยู่ในขั้นแบบผลิตต้นแบบก็จะมาใช้กับ iPhone รุ่นต่อไปซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอันนี้เขาพูดหมายรวมถึงจอเหมือนจอสกรีนขนาดใหญ่ไปด้วยเลยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันแต่เขาคงจะโฟกัสเฉพาะไอ้จอแบบไอ้พวก device แบบ device ที่มือถือได้ที่มันแบบมันต้องการให้มันมีแบบขนาดเล็กบางกินไฟน้อยค่ะนะครับพวกคอมพิวเตอร์อะไรไม่สู้จะมีปัญหาเท่าไหร่นักเรื่องจอนะครับแต่ว่าคงไม่เร็วนะคงจะต้องใช้เวลาสัก2ปีค่ะ3ปีอะไรแบบนี้นะครับค่ะในข่าวนี้เขาก็ย้อนไปเหมือนกันว่า
Apple นี่ก็ลงทุนไปพอสมควรเลยนะคะเพื่อพัฒนาไมโคร LED ที่ว่านี้นะคะแล้วก็บอกว่าขั้นตอนของการผลิตเนี่ยก็น่าจะยากกว่าจอที่ใช้อยู่แบบเดิมพอสมควรเพราะว่าแม้แต่ Apple เองเนี่ยนี่ตามรายงานข่าวบอก Apple เองก็เคยจะล้มเลิกแผนนี้เหมือนกันใช่ตอนใหม่ๆนะแต่สุดท้ายเนี่ยทีมวิศวกรก็พยายามรื้อแล้วก็ทำให้เกิดความคืบหน้าขึ้นมาได้เร็วกว่าที่คาดไว้ตอนแรกก็เลยทำต่อทีนี้ก็เลยมีข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Engadget เนี่ยบอกว่าเนี่ย Apple นี่กำลังทดลองสร้าง Apple Watch ตัวต้นแบบรุ่นใหม่ที่ใช้หน้าจอ Micro LED ขึ้นมาแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2014เนี่ยทาง Apple Inc เนี่ยได้เข้าไปซื้อบริษัทหนึ่งครับชื่อว่า LuxView LuxView บริษัทนี้พัฒนาเทคโนโลยี Micro LED ซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่า Apple เนี่ยจะหันมาคิดที่จะทำจอมันก็เป็นของตัวเองเป็นวิธีการของพวกยักษ์ใหญ่ที่มีเงินเวลาจะใช้เทคโนโลยีใหม่ก็จะไปเนี้ยซื้ออาจจะไปกว้านซื้อพวกสตาร์ทอัพอะไรนี่มาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้พัฒนาไปอะไรแบบเนี้ยนะครับคือไม่ได้พัฒนาเองจากต้นจากศูนย์ด้วยตัวเองอะไรก็เป็นวิธีปกติก็เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะคะแต่ก็ยังอยู่ระหว่างเป็นรายงานข่าวนะแต่ว่ารู้สึกวันนี้เนี่ยถ้าไปดูตลาดหุ้นแถวนิเคนะแถวญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าหุ้นพวกบริษัทผลิตจอนี่ก็กระเทือนเหมือนกันกลัวว่า Apple จะเลิกจ้างกระเทือนเหมือนกันพวก Samsung หรือว่าชาร์ปหรือว่า LG พวกนี้ Apple ก็ต้องสู้ด้วยวิธีนี้นะก็ต้องพัฒนาอะไรของตัวเองที่มันมีแบบจุดแตกต่างจริงๆอ่ะอย่างเรื่องอะไรเรื่องกล้องถ่ายรูปเรื่องอะไรนะเข้าใจว่าใครๆก็ตามกันทันน่ะนะไอ้กล้องแบบเนี้ยกล้องถ่ายหน้าชัดหลังเบลออะไรเงี้ยเหรอลองดูมันก็ไม่เห็นจะใหม่ๆมันก็สนุกดีนะแต่มันไม่เห็นแตกต่างจากอันอื่นเลยใช่มั้ย Samsung ก็จะออกรุ่นใหม่ค่ะใช่มั้ยก็ทำได้นะครับแล้วก็หลังๆก็จะเจอมือถือจากจีนนะค่ะนะครับพวกอะไรยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ละเสี่ยวไม่เสี่ยวอะไรนะครับแล้ว Apple ก็ต้องพยายามที่จะหาอะไรที่แบบที่เป็น exclusive ของตัวเองอ่ะซึ่งคนอื่นไม่มีนะครับเรื่องจอนี่ก็เป็นจุดเด่นอันนึงนะเป็นจอเรื่องที่แบบคนก็สัมผัสได้ง่ายนะครับมันจะไม่เหมือนในพวกระบบOS ข้างในอะไรเนี่ยนะครับมันแบบเรียกว่ามันจะอัปเดตบ่อยมากนะเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตเราก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมาหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะทางกายภาพภายนอกนี่ก็จะเป็นแบบการสร้างความแตกต่างที่ผู้ใช้จะรู้สึกจะรู้สึกแล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์เช่นสมมติว่าถ้ามันบางลงแล้วก็กินไฟน้อยลงใช้แบตเตอรี่อายุแบตเตอรี่ได้นานชาร์จครั้งหนึ่งได้นานนี่ก็จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญนะเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ค่ะก็เราติดตามแล้วกันนะคะว่าแผนที่ว่านี้นี่จะมีข้อเท็จจริงขนาดไหนแล้วก็จะออกมาเป็นจุดแข็งของ Apple ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกๆไลน์เลยของ Apple ได้เมื่อไหร่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับ Biz Life แล้วนะคะพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ